เอาเช็ดเสียงดิอาจารย์ตะวันโทรมาแจ้งทางวัดถ้ำแจ้งนะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอยากได้เครื่องทำไฟเพื่อไปปั่นกระแสไฟฟ้าอยู่บนเขามามันหลวงตาก็เลยรับปากฮะเราจะสั่งแล้วก็ให้เขาไปส่งที่นั่นเลยประมาณสองเครื่องประมาณ70,000 บาทนะเครื่องละ30,000 กว่าบาทแต่ที่หลวงตาใช้อยู่เนี่ยมันเครื่องหนึ่งก็53,000นะของดีเซลเป็นเครื่องปั่นไฟดีเซลเสียงจะเบาหน่อยแล้วก็ประหยัดนะเพราะบางกิจกรรมมันต้องใช้ไฟอ่ะตรงนั้นหลวงตาก็เลยรับเป็นธุระให้วันนี้ก็กลับมาครั้งแรกเนาะห่างหายไปหลายเดือนเนาะเป็นปีอ่ะเกือบปีที่ไม่ได้มานั่งไลฟ์สดสนทนาธรรมเป็นวันแรกของหลวงตาก็เขาจัดคิววันนี้กับพรุ่งนี้เนาะพุธกับพฤหัสใครมีอะไรสนใจสงสัยก็คุยกันได้เรียกว่าสนทนาธรรมเราไม่สาธยายธรรมนะทางบ้านเขาถามมาได้นะจันก็จดนะมีคำถามนะถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบเพราะตอบไม่ได้นะเรื่องอะไรถ้าสงสัยแล้วอย่าทำนะจะตัดสินนะเข้ามาเยอะนะวันนี้เนาะไม่ชีมาทั้งหมดเลยมั้งวะนะก็แปลกนะไม่ชีหนุ่มสาวกับอยู่ใกล้ตรงเนี้ยไม่ชีแก่ๆกับไปไว้ไกลเนาะเขาอาจจะหวังดีก็ได้เนาะไม่ชีนวลเนาะเพื่อจะให้คนแก่แข็งแรงเดินไกลๆหน่อยออกกำลังกายนะนี่เป็นความเมตตาของแม่ชีคือตลกดีเนาะมามาก็มีเพื่อนจากวัดโสการามชื่ออ้อนะจะเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่คนนี้ก็ฟังจากคลิปไลฟ์สดอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมเป็นประโยชน์เพราะเขาเป็นโรคเนื้องอกในกายเนื้องอกนะทีเนี้ยก่อนเข้าพรรษาเขาก็ฟังแล้วเขาก็เลยไปดูลมตลอด3 เดือนในพรรษาแล้วก็ภายในเขาเนี่ยหายแล้วก็เกิดสภาวะธรรมขึ้นก็เลยอยากมาปฏิบัติเพื่อต่อยอดในอานาปานสติสมาธิ
นี่คือความเล่นลับลึกซึ้งมีประโยชน์หรือเรียกว่าธรรมโอสถก็ได้เพราะการรู้ลมหายใจเนี่ยเรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมของลมเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในกายกายในกายกายหนึ่งคือธาตุสี่คือรูปอีกกายหนึ่งคือลมกายเนี่ยหรือเรียกว่ากองนะกองเป็นกองกองลมนะหรือธาตุสี่จะเป็นกองหนึ่งนะถ้าใครควบคุมลมหายใจตัวเองได้นะทุกแง่ทุกมุมก็จะควบคุมกายหยาบได้อานาปานสติสมาธินะมีอานิสงส์มากนะมีอานิสงส์ใหญ่มากนะบุคคลใดที่เจริญในอานาปานสติสมบูรณ์จะพ้นออกจากทุกข์ได้นั่นคืออานิสงส์อานิสงส์แปลว่าผลที่ได้รับนะหลวงตาเนี่ยก่อนบวชหลังบวชมาแล้วตลอดเวลา30เกือบ30ปีก็ท่องเที่ยวอยู่ในวงกรรมฐานในนักปฏิบัติมาตลอดนะเพื่อจะหาหนทางดับทุกข์ดับอารมณ์ที่แผดเผาในกายหลวงตาในใจหลวงตาตั้งแต่เป็นโยมเพื่อนๆในแวดวงกรรมฐานในแวดวงปฏิบัติก็จะรู้จักหลวงตาเป็นค่อนข้างดีแต่หลวงตาไม่เคยฝึกอานาปานสติมาเลยหลวงตาได้ฝึกพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธท่องพุทโธเอาคำบริกรรมพุทโธมาเป็นอะไรล่ะเป็นที่อยู่ของสติพุทโธพุทโธพุทโธนะอยู่ตลอดแม้จะเดินจงกรมไปอยู่ถ้ำไหนภูไหนตลอดเวลาเกือบ20ปีพุทโธมาตลอดเคยไปอยู่คนเดียวเกือบ3ปีเต็มๆไม่ได้พูดได้จากับใครอยู่บนเขาบนถ้ำก็ฝึกพุทโธนั่งก็พุทโธลุกก็พุทโธนี่เดี๋ยวเรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะก็ฝึกมาแล้วแต่ไม่ค่อยเกิดผลเป็นที่น่าพอใจแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเมื่อปี57นี่เองหลวงตาเกิดสภาวะทุกข์ทุกข์เพราะความคิดถึงทุกข์เพราะความคิดที่ตำหนิตนหลายๆอย่างพุทโธเอาไม่อยู่หลวงตาก็เลยหันมาใช้ลมหายใจโดยบังเอิญนะตอนแรกก็เอาพุทโธกำกับลมหายใจเข้าออกเข้าพูดโทรออกอยู่เงี้ยนะจนวันหนึ่งในวันที่18กุมภาปี57หลวงตาทุกข์มากทุกข์จนไม่มีที่แอบอิงในโลกหลวงตาก็เลยทิ้งลมหายใจทิ้งชีวิตนะและชีวิตก็ดับลงในวันที่18นะหลวงตาถือว่าตายไป10กว่านาทีเอ้ย10กว่าชั่วโมงนะจนเป็นอีกวันหนึ่งนะ
ทีนี้เรื่องอัศจรรย์ก็คือทำที่เราไม่เคยได้ฝึกได้หัดคืออานาปานสติเนี่ยพุทโธกลับหายไปเลยเท่าปัจจุบันนี้ไม่มีพุทโธเลยกลับมาเป็นลมหายใจเป็นเองดูเองตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากวันที่18กุมภาปี57หลวงตาก็เลยเข้าไปเรียนรู้ในอานาปานสติโดยจริงจังไม่จริงจังก็ไม่ได้คือมันดูเองของมันเป็นเองพุทโธนี่หายไม่มีพุทโธอีกเลยหลวงตาใช้เวลาปีหนึ่งอยู่ในป่าหลังจากนั้นมาปีที่สองอยู่ในป่าก็ดูลมหายใจทุกแง่ทุกมุมปีที่สามก็ยังดูลมอยู่มาเพื่อจะเรียนรู้ลมในทุกแง่ทุกมุมมาตลอดเวลา3ปี4ปีที่อยู่ในป่าไม่มีวันไหนเลยที่หลวงตาจะสลัดลมหายใจออกได้หลวงตาถึงเรียนรู้ในลมหายใจด้วยตนเองก็เลยเกิดความชำนิชำนาญพอรู้สภาวะเพราะถ้าใครฝึกลมหายใจมากๆหัวจะตึงหัวจะตึงหน้าผากจะชาๆแน่นๆอย่างสักหน่อยภายในตัวเนี่ยก็จะมีเหมือนมดไต่ภายในหน้าอกนี่ก็จะร้อนใหม่ๆนะร้อนมากหน้าอกไม่รู้เป็นไรร้อนเหมือนมีถ่านไฟเลยแหละวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในตรงทรวงอกบริเวณทรวงอกแล้วก็จะแน่นข้างหลังก็จะมีเหมือนสายเหมือนแผ่นเหล็กนะโยงใยเป็นพลังงานคล้ายๆวาบวาบอยู่นี่คือสภาวะคนที่ฝึกอานาปานสติใหม่ๆจะได้เผชิญและลมหายใจก็จะร้อนร้อนมากน้ำลายก็จะเยอะมากนี่เขาเรียกว่าสภาวะบางคนนั่งไปมากๆก็จะตัวโยกมาลูกตาในถึงขั้นจับอย่างเงี้ยเลยนะเป็นใหม่ๆเนี่ยจับไว้เลยมันเหมือนกับจะปิวอะไรอย่างเงี้ยต้องจับอย่างเงี้ยเลยมาเพราะฉะนั้นอานาปานสติที่หลวงตาพูดเนี่ยหลวงตาไม่ได้พูดในตำราแต่ก็แอบอิงเอาตำรามาว่าเออเราฝึกตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะแล้วเราก็พ้นจากอารมณ์ความคิดถึงความรักความชังมาอารมณ์กามราคะก็หมดสิ้นไปตั้งแต่วันที่18ตลอดเวลามาเนี่ยหลายปีมาเนี้ยหลวงตาก็ถือว่าปลอดภัยในอารมณ์พวกนี้อีกไม่มีอีกเลยหลวงตาก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มาฝึกปฏิบัติอยู่นี่ก็เกิดผลหลายคนได้รับผลหลายคนก็เลยมีพยานเกิดขึ้นมากมายหลายท่านทั้งผู้หญิงผู้ชายในวัดป่าบ่อน้ำพระอิฐเนี่ยอันนี้พูดถึงความอัศจรรย์ของลมหายใจคลายทุกข์ได้ยังมีความลึกลับอีกนานับประการของอานาปานสตินะสมัยหนึ่งหลวงตาไปอยู่ถ้ำอชันตานะติดฝั่งแม่น้ำโขงไปอยู่กันหลายคนนะทั้งหญิงทั้งชายทั้งเมชีทั้งพระทั้งโยมก็เป็นไข้มาเรียกันมา
ึงขั้นตายไม่ชีนี่ตายไปคนหนึ่งคนหนึ่งส่งโรงพยาบาลแต่หลวงตาไม่เป็นอะไรเลยเขาก็มาถามว่าทำไมหลวงตาไม่กลัวไข้มาลาเรียหลวงตาไม่กลัวไข้มาลาเรียนะกินไม่ได้เลยไข้มาลาเรียไม่ได้แอมนี่คือผลของอานาปานสติพิษงูเนี่ยก็ไม่ได้แอมงูกัดเนี่ยสบายสบายมากบุคคลใดถ้าฝึกอานาปานสติจนชำนาญจะไม่มีพิษพวกนี้จะทำอะไรเราไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าไม่มีกรรมหนักหนาสาหัสจริงๆอ่ะไม่มีทางนะนี่คืออานิสงส์อีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ป่วยไม่ค่อยป่วยดวงตาเนี่ยเป็นพระที่อ่อนแอมากตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนแต่ตั้งแต่นั้นมาหลวงตาไม่เคยป่วยเลยเนี่ยฟันหลวงตาเนี่ยสามซี่หลวงตาเนี่ยเอาผ้าขาวเนี่ยโยมกำลังจะเอารถมารับไปถอนฟันไปฉีดไปคลินิกฟันอ่ะหมอฟันอ่ะเขารถมาจอดหลวงตาดึงออกแล้วสามเล็บเนี่ยเอาผ้าขาวบิดดึงออกเลยก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่เนี่ยอยู่ด้วยกันมานานไม่ได้ไปหาหมอและความอัศจรรย์แบบหนึ่งนะคือเลือดในร่างกายเราเนี่ยหลวงตาเป็นแผลเนี่ยเป็นแผลอย่างเงี้ยเลือดจะไม่ไหลเหมือนคนปกติฮะนี่คือความอัศจรรย์ของอนาปานสติเลือดไม่ไหลเหมือนปกติเลือดจะไหลใช่ไหมถ้ามันมีแผลมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เลือดหลงตาจะไม่ไหลเลือดหลงตาจะเป็นเม็ดเต็มบาดแผลเลยต้องเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดออกเลือดก็จะเป็นก้อนอ่ะก้อนเหมือนกับเม็ดซาโคะจะไม่ไหลนี่คือความลึกลับของอานาปานสติเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงแล้วถูกต้องแล้วคืออานาปานสติสมาธิเนี่ยพระองค์รับรองเมื่อก่อนเราก็ไขว้เขวไปฝึกมาหมดเหมือนกันหลายสำนักหลวงตาหลวงตาบวชสายหลวงปู่มั่นเป็นพระกรรมฐานบวชสายหลวงปู่มั่นหรือสายอรัญวาสีคือพระป่าพระป่านี้จะเข้มข้นมากเรื่องปฏิบัติทำมาทุกวิถีทางเพื่อจะพ้นออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นหลวงตาเลยไม่สงสัยในธรรมของพระองค์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปหลงเชื่อทิฏฐิหรือมานะหรือความคิดของตนเลยรีบเอาสติแนบอยู่ในลมเข้าลมออกลมยาวลมสั้นนะทุกวิธีที่จะเอาสติมัดไว้กับลมหายใจให้ได้ผู้ใดจากพ้นออกจากทุกข์ออกจากวัฏสงสารออกจากสังสารวัฏนี้ฮะต้องเอาสติแนบนะอยู่ในลมหายใจนะหรือเรียกว่าลักขณูพนิชฌานหรือการเจริญฌานหรือการเจริญสติในตัวเดียวกันถ้าผู้ใดนะมีสติในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานไม่ใช่เข้าฌานนะนี่คือการเจริญฌานเจริญสติวิปัสสนา
และสมถะไปพร้อมๆกันเกื้อหนุนไปตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากอานาปานสติสมาธิจึงเป็นสมาธิเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าหญิงหรือชายเด็กก็ทำได้แก่ก็ทำได้มีอะไรไหมค่ะมีคำถามจากคุณทองนะคะหลวงตากราบนมัสการท่านหลวงตาครับแล้วถ้าเกิดแน่นหัวแน่นหน้าอกตึงหัวต้องทำอย่างไรต่อไปครับไม่ต้องไปกลัวนะบางทีมันจะเหนื่อยมากเหมือนลมหายใจเนี่ยจากท่อนกับแท่นมันจะกลัวตายไม่ต้องกลัวนะปล่อยมันเลยฮะปล่อยมันเลยนะมาทนอดทนขันติอดกั้นไปหน่อยนะตัวแน่นนี่แหละคืออารมณ์ของฌานเนี่ยของสมาธิจะไปแทรกอยู่ทุกอณูของร่างกายโดยเฉพาะตรงหน้าอกจะแน่นมากหัวจะตึงเป๊ะเลยนะท้ายทอยจะชามากบางทีจะมีสภาวะเย็นๆอยู่ตามกระหม่อมนะเขาเรียกว่ามีปีติเข้ามาเสริมนะนะโอ้ท้องออกแล้วเหรอโชว์ท้องอยู่เรื่อยเลยกำลังสมบูรณ์มาตอนนี้เป็นกรรมฐานพุงโลแล้วกูมาแม่ชีทำอาหารอร่อยกูว่าหลวงตาครับถ้าฝึกอานาปานสติเนี่ยเขาถามมาว่ามันสามารถป้องกันพวกไวรัสโควิดได้หรือเปล่าครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับมาอย่าว่าจะไวรัสเลยเพราะอานาปานสติสมาธิมันจะมีความร้อนปรับร้อนได้ปรับธาตุได้นะเขาเรียกว่าเผากำร้อนจนจมูกแสบไวรัสนี่ตายหมดแล้วนะใช่ยิ่งพวกหัวตึงๆเนี่ยพวกแน่นหน้าอกเนี่ยนะจะไม่เป็นหรอกเหมือนที่มิกเห็นไหมที่อยู่ปทุมอ่ะบ้านทั้งบ้านอ่ะมี11คนติดโควิดหมดยกเว้นที่มิกที่มาหาที่สระบุรีใช่ที่คนรายเยอะๆนะครับใช่นะไม่เป็นที่มิกเนี่ยมาอยู่ที่นี่ 3-4 เดือนเขาจะมาพิสูจน์หลวงตาเพราะว่าได้ยินว่าพระอย่างหลวงตานี่เป็นพระยังไงอย่างเงี้ยเขาจะแอบมาดูหลวงตาเขาแอบมาตีหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเห็นหลวงตานั่งอยู่ที่เดิมมาตีหนึ่งแอบมาตีสามก็เห็นที่เดิมแอบมาตีสี่ก็เห็นอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาดูหลวงตาฮะ 3-4 เดือนที่มาอยู่ฮะจนเขาทนไม่ไหวเขาเลยมาถามหลวงตาว่าหลวงตานอนบ้างไหมทำไมมาที่ไรเนี่ยฮะผมถึงเห็นแต่หลวงตานั่งอยู่หลวงตาก็เลยบอกนอนอ้าวผมมาที่ไรก็เห็นแต่หลวงตานั่งก็ตอนมึงจะมากูก็ออกมานั่งพอดีกว่ามาพุกถูกจังหวะมาทีไรกูก็ออกมานั่งก่อนทุกทีมันก็เลยเห็นมีคำถามจากคุณเทิดศักดิ์นะคะหลวงตาหลวงตาครับที่หลวงตาบอกว่าลงล่องของเมื่อคลิปที่แล้วมันลักษณะเป็นยังไงครับช่วยอธิบายให้ชัดเจนผมถามจริงๆเพราะมันคล้ายกับการเป็นอัตโนมัติเลยลมร้อนอ่ะนะบอกว่าลงล่องของมันเมื่อคลิปที่แล้วอ๋อเป็นอัตโนมัติแหละที่พูดอยู่เนี่ยพวกตึงๆนี่เริ่มเป็นแล้วเข้าสู่อัตโนมัติแล้วนะเพราะมีกำลังมันเลยทำปฏิกิริยาในกายถ้าหัวตึงเนี่ยความคิดก็จะน้อยลงมันจะคิดไม่ได้เลยนะเพราะระบบความคิดเนี่ยนะถ้าหัวตึงเนี่ยความคิดจะไม่ค่อยมีเลยแต่ยังไม่ชำนาญเพราะคนเนี่ยทุกวันนี้มันทุกข์เพราะความคิดระบบความคิดหรือระบบสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันจะเกิดจากความคิดนี่เองเพราะว่าต
ห้องทำงานของกิเลสของจิตเนี่ยก็คือสมองกับเส้นประสาทจากอายตนะมาความคิดเนี่ยมันจะเอาจากสัญญามาปรุงถ้าเราฝึกอานาปานสติหัวจะตึงและจิตเราก็จะไม่ห่างจากทุกตัวที่มันร้อนมันตึงอยู่เนี่ยมามันก็จะพยายามหาวิธีที่จะแก้มันจะหาวิธีของมันเองยิ่งมันหนักเข้าหนักเข้ายิ่งทุกข์หนักเข้านะร้อนหนักเข้าบางทีไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะถ้าร้อนมากๆบางทีหนาวเย็นนี่เย็นจนสั่นอ่ะแล้วเราก็จะไม่ห่างจากกายเลยจากลมเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากต่อยอดให้มันไวก็คือเข้ามาพวกนี้อยากอยู่ชอบอยู่คนเดียวละเพราะมันทุกข์มันจะร้อนอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยไม่อยากยุ่งกับใครแล้วถ้าเข้าไปถึงจุดถึงว่าทุกข์เพราะลมหายใจออกก็ทุกข์เข้าก็ทุกข์ลมหายใจจะเห็นทุกข์นะมาทุกข์จนอยากตายแล้วนะค่ะมีคำถามจากคุณกันทีนะคะหลวงตานมัสการครับผมเคยทำอานาปานสติกระทั่งลมหายใจและพุทโธหายแล้วเกิดแสงสว่างไม่มีขอบเขตผมก็เกิดอาการตกใจกลัวตายพยายามดิ้นออกจากสมาธิหลังจากนั้นไม่เกิดเหมือนเดิมอีกเกิดจากอะไรครับเกิดจากความจำไงเพราะทีนี้พอออกมาทีนี้ก็อยากเป็นเหมือนเดิมก้นตัวต้นตัวเวลาผ่านไปจนมึงจะลืมมันก็จะเข้ามาเหมือนเดิมได้มาอย่าไปสนใจไอ้อดีตเลยคือบางคนเนี่ยจะกลัวตายพอลมดับเนี่ยมันจะโอ้โหเข้าไปสู่ความเหมือนกลางคืนเนี่ยเป็นกลางวันเลยจ้าเลยแหละมานะแล้วจะกลัวตายตกใจแล้วก็จะออกมาเรียบหายใจเลยแหละแล้วก็จะไม่เป็นอีกนะจนกว่าจะลืมสภาวะนั้นเพราะมันไม่ว่างไงมันอยากความอยากตัณหาตัวนี้จะมากั้นโอ้อยากเหมือนเดิมอย่างเงี้ยพอระลึกมันกลายเป็นสัญญาแล้วถ้าสัญญาตัวนี้มากั้นเขาจะไม่เป็นอีกเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจทิ้งตัวนี้ไม่ต้องเป็นก็มาดูลมต่อฝึกเลยถ้าเราจะไปนั่งแล้วหวังจะเอาให้มันเป็นสภาวะเดิมมันจะไม่ได้ใช่ส่วนมากเราอยากสงบอยากเป็นเหมือนเดิมที่จริงสภาวะธรรมเนี่ยไม่เป็นเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นอนิจจังก็เห็นแบบนี้แหละมันก็แค่อารมณ์ฌานอารมณ์สมาธิอารมณ์ทุกชนิดไม่เที่ยงไม่ว่าอารมณ์ของสมาธิก็ตามมานอกจากพระอนาคามีถ้าพระอนาคามีเนี่ยสมาธิสมบูรณ์พระอนาคามีกับพระอรหันต์เนี่ยสมาธิเท่าแยกกันไม่ออกเลยหรือเรียกว่าอนันตริยสมาธิคือเชื่อมเหมือนสายน้ำหรือเรียกว่าเป็นมหาสติก็ได้ศีลสมาธิสัปปัญญาเนี่ยเป็นอันเดียวเพียงแต่พระอนาคามีเนี่ยตัดสังโยชน์ตัวสุดท้ายไม่ได้นะคือยังมีมานะยังมีตัวตนอยู่คือดับอัตตาตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอนาคามี กำลังของฌานกำลังของสมาธิสมบูรณ์กามก็เลยหมดไปราคะนะแต่ความเป็นตัวตนยังมีอยู่นะแต่ตัวอัตตานี่เหรอครับตัวอัตตาพระอนาคามียังมีอัตตานะยังมีตัวตนอยู่นะแต่ละเอียดคือเห็นคนอื่นเสมอตนคนเห็นคนอื่นสูงก็สูงกว่าตนเห็นคนอื่นต่ำกว่าตนนะเห็นไหมก็เพราะมีตนอยู่ยังมีตัวอยู่เพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยนะก็ยังละตัวเองไม่ได้ยังเข้าสู่สุญญตาคือเข้านิพพานไม่ได้เพราะมีตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นการเป็นสุญญตาหรืออนัตตาเนี่ยนะมีพระอรหันต์เท่านั้นค
ค่ะมีคำถามจากคุณปิติปาโมทนะคะขอโอกาสถามครับหลวงตาเราชอบทำตามความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแต่มีอีกตัวคอยบอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ดีไม่ถูกต้องอย่าทำไปอย่าไปทำตัวที่บอกว่าอย่าทำนี้คือตัวอะไรครับสาธุอันนั้นตัวยังเป็นกุศลอยู่ยังมีสติอยู่นะมาเพราะมันจะมีดีมีชั่วอยู่สองตัวความคิดเนี่ยแล้วจะมีผู้ดูอยู่ผู้ตัดสินอยู่ไม่ใช่มีสองตัวนะมีสามตัวสังเกตดีๆนะความคิดเราเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้นี่คิดชั่วไอ้นี่ก็บอกไม่ชั่วก็เลิกคิดดีแต่มันมีคนดูอยู่คนที่รู้ว่าใครคิดดีคิดชั่วเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่มีสองมันมีสามดูดีๆเหมือนมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าไอ้นี่บอกโอ้ยไปเพื่อนจะรอแต่ไอ้คนนี้บอกไม่ไปเดี๋ยวเมียว่าเห็นไหมเห็นไหมมันมีคิดความคิดเนี่ยอยู่สองต่อต้านกันอยู่แต่ฝ่ายไหนจะมีกำลังและไอ้คนที่ดูอยู่เนี่ยเป็นคนตัดสินว่าจะไปกับไอ้ดีหรือไอ้ชั่วเข้าใจไหมอันนั้นก็เป็นเค้กเพียงมายาเป็นความคิดที่จริงไอ้ดีกับไอ้ชั่วเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะเหมือนหลวงตาเคยพูดว่าคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยคนพาลก็คือตัวเราบัณฑิตก็คือตัวเรามึงนั่งดูดีๆบางทีคิดดีอ้าวพอเรารู้ทันมันก็กลับมาคิดชั่วพอเราไม่รู้ทันมันก็ไปคิดชั่วเห็นไหมพอเรารู้ปุ๊บมันก็กลับมาเป็นเราอีกที่แท้ตัวเรานี่แหละมันเริ่มจากตัวกูของกูนี่แหละความคิดเนี่ยร้ายกาจมากมีกำลังมากไม่ไอตัวคิดนี่คือตัวสังขารถ้ามีสติตั้งอยู่ความคิดก็จะหดตัวมาอยู่กับตัวรู้ถ้าปรุงแต่งไปไม่มีสติแล้วไปแล้วทุกคนมีสติหมดเนี่ยถ้าไม่มีสติคนเสียสติก็คือคนบ้าหลักการการของศาสนาพูดเราเนี่ยถ้าจะพูดตรงๆในยุคในสมัยเนี้ยนะหลวงตาว่ามันเป็นทานยุคเมาบุญเมาบุญเมาพิธีเจ้าพูดกลายเป็นพราหมณ์ไปแล้วตอนนี้พระก็ไม่กล้าตอนนี้ไม่ใช่ว่าพระเป็นหลักให้โยมนะตอนนี้โยมเป็นหลักให้พระมาค่ะมีคำถามจากคุณปูเป้ชุติมานะคะดูลมไปอยู่เนืองๆมีอาการเงียบดับราว1นาทีที่ว่าเงียบดับไปคือเหมือนลืมทุกสิ่งทุกอย่างพยายามคิดนึกก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนอยู่ในภวังค์ค่ะผิดปกติอะไรไหมคะทำไมไม่ผิดไม่ผิดขณะรู้สึกตัวไม่ผิดรู้อยู่นะแต่มันคิดไม่ออกมันมีความว่างอยู่ระดับหนึ่งอย่าลืมหลวงตาเคยว่าความคิดเนี่ยมันหยุดได้อยู่3อย่างว่างแบบธรรมชาติว่างจากความคิดเนี่ย1ว่างจากสมาธิ1แล้วว่างด้วยวิปัสสนา1นี่มี3อย่างใครบอกหยุดความคิดไม่ได้คนนั้นก็โง่แล้วหยุดได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้มันไม่ได้พักเนี่ยเป็นบ้าหมดแล้วเพราะความคิดเนี่ยมันว่างอยู่มีว่างอยู่แบบธรรมชาติแต่เราไม่รู้จักนะเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ทำให้ว่างอยู่แต่เราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้เรียนรู้ตัวนี้เราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกผู้รู้นะนี่คือว่างแบบธรรมชาติถ้าว่างแบบสมาธิคือการเข้าฌานเนี่ยถ้ามีความคิดอยู่เข้าฌานไม่ได้มานี่แสดงว่าพวกที่ไม่หยุดไม่เคยบอกที่บอกว่าหยุดคิดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่เคยเป็นสมาธิเลยไม่รู้เรื่องของสมาธิรู้จักแต่ชื่อถ้ายังคิดอยู่มันเข้าสมาธิไม่ได้หรอกมันไม่เป็นสมาธิอะอันนี้เขาเรียกว่างจากฌานว่างจากสมาธิว่างความคิดว่างโดยสมาธินะแต่ว่างด้วยวิปัสสนาเนี่ยลึกล้ำกว่านี้อีกมา
ก็ว่างจากความคิดอีกนั่นแหละวิปัสสนาถึงไม่ใช่คิดวิปัสสนาเนี่ยเป็นความว่างจากความคิดแบบละเอียดสุดการรู้ทันความคิดการดูความคิดไม่ใช่ไปคิดรู้พวกที่คิดเอาว่ารู้ใช่เหตุใช่ผลนั่นไม่ใช่ความไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่าการว่างจริงๆคือไร้เจตนาไม่ได้มีใครเข้าไปว่างไม่ได้มีใครเข้าไปห้ามไม่มีใครเข้าไปยุ่งนั่นแหละเรียกว่าว่างว่างจากตัวตนว่างจากความปรุงแต่งใดๆนั่นแหละนะถ้ามีคำถามจากคุณทองนะคะผมเคยติดรู้ลมออกจากลมทิ้งลมไม่ได้ตอนออกมาจากสมาธิแล้วแบบนี้มีอันตรายไหมครับไม่มีเลยเยี่ยมเลยไอ้หนูเนี่ยนะนะเยี่ยมมากๆเลยนะมีแต่ทางเจริญโดยฝ่ายเดียวนะแล้วก็มีคำถามจากคุณสมหมายนะคะถามว่าหลวงตาครับทุกวันนี้ผมพิจารณาธรรมอยู่บ่อยๆมันเกี่ยวกับอาการฟุ้งซ่านไหมครับใช่การพิจารณาเนี่ยพิจารณาแบบพิจารณาลมเนี่ยคือดูนะไม่ใช่ไปคิดนะอย่าเข้าใจคำว่าพิจารณาตีความหมายผิดนะพิจารณาโดยใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลของตัวเองอ่ะจะคิดว่าตัวนั้นเป็นวิปัสสนาเป็นความรู้ไม่ใช่ในทางปรมัตถธรรมหรือภาษาธรรมเนี่ยไม่ได้คิดสังเกตนั่นแหละคือสังเกตโดยแยบคายการรู้ลมเข้าลมออกลมร้อนเวทนาก็รู้เนี่ยเนี่ยเฉยอยู่ก็รู้แค่นี้นะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาโดยละเอียดนะแค่รู้นะมาไม่ใช่คิดความคิดรู้ดับก็รู้นะลมดับก็รู้ลมไม่มีก็รู้อย่างแค่นั้นนะไม่เข้าไปแทรกแซงคือรู้อยู่เฉยๆการตามรู้ตามเห็นแบบนี้นะเรียกว่าเห็นสภาวะธรรมอันแจ่มแจ้งเห็นจริงนะมามีคำถามนะคะจากคุณครับผมเข้าใจว่าสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เป็นความเข้าใจที่ถูกไหมครับไม่สมาธิก็คือจิตตั้งมั่นแหละแต่ว่าตั้งมั่นแบบไหนล่ะฮะสมาธิก็แปลว่าจิตตั้งมั่นนั่นแหละเข้าใจถูกนะแล้วก็มีคำถามจากคุณปิยรัตน์นะคะถามว่าขอโอกาสเจ้าค่ะมีความสุขสงบกับการอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้มีปัญหากับการอยู่กับคนหมู่มากอยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับคนหมู่มากก็สบายแต่ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าขอโอกาสหลวงตาอธิบายสภาวะนี้ด้วยเจ้าค่ะโอ้ยอันนี้เรียกว่าอุเบกขาธรรมแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาไม่รำคาญคนอื่นอยู่คนเดียวก็ได้นะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอุเบกขาธรรมได้อันนี้เราเรียกว่าจิตตั้งมั่นคือเราอยู่กับชุมชนคนเยอะๆก็ได้ใช่อยู่เดียวๆก็ได้อยู่เดียวๆก็ได้อยู่คนเดียวก็ไม่เดียวดายอยู่กับคนหมู่มากก็ปกติเหมือนคนไปแต่ไม่วิ่งไปตามเขาไม่ถึงเราไม่วุ่นวายกับเขางี้เหรอครับไม่วุ่นวายเราก็ฟังได้หมดแล้วเหมือนหลวงตาเนี่ยวุ่นวายไหมล่ะเหมือนวุ่นวายแต่หลวงตาไม่เคยวุ่นวายเลยนะพอเดินออกจากหมู่คณะก็หายไปหมดแหละคือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนนะคือไม่มีไม่เอาอดีตมาคิดอ่ะมันหยุดอ่ะฮะมันก็เลยไม่วุ่นวายอะไรเลยนะเมื่อวันนี้สนุกไว้ตอบปัญหามีคำถามจากคุณฟ้าวันใหม่นะคะถามว่าเวลานั่งสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หลับตาอยู่แต่มันสว่างเหมือนเปิดไฟตรงหน้ามันคืออะไรครับโอ้อันนั้นเขาเรียกโอภาสนะแต่เกิดโอภาสเนี่ยจิตคนนี้ละเอียดว่าบเลยแหละนะบางคนก็อาจจะเกิดโอภาสนิมิตคือเหมือนกับแสงลอยผ่านบางคนก็จะเกิดเหมือนก้อนเมฆขาวๆผ่านไปอย่างเงี้ยทั้งที่หลับตาอยู่นะเขาเรียกอุคหานิมิตนะอ
มีคำถามนะคะจากคุณธนิพงศ์ถามว่ากราบหลวงตาการที่เขาว่าปวดจิตนี้ต้องทำขณะเข้าสมาธิหรือไม่และอะไรนะการที่เขาว่าปวดจิตนี้ต้องทำขณะเข้าสมาธิหรือไม่และทำปวดจิตครั้งเดียวหรือต้องทำประจำเหมือนทำสมาธิครับอะไรปวดจิตปวดจิตมันเป็นภาษาเป็นโวหารเฉยมันจะไม่ปวดได้ไงจิตมันไม่มีตัวตนนะคนที่ฝึกเข้าไปสู่โลกุตระธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าบวชจิตนะคือจิตเป็นพระแล้วถึงเรียกว่าบวชจิตแต่นอกนั้นไม่ใช่บวชจิตหรอกมันจะไปบวชได้ไงจิตไม่ใช่บวชพักทองเนี่ยกล้วยก็บวชชีได้นะมันเป็นโวหารเป็นภาษาหมายถึงว่าพระจริงๆนี่ต้องเป็นโสดาบันใช่เหมือนพระเนี่ยเหมือนบวชมาเนี่ยถ้ายังไม่เข้าถึงพระโสดาบันหรือโลกุตระธรรมเนี่ยไม่เข้าสู่กระแสนิพพานเรียกว่าสมมุติสงฆ์ยังไม่ได้บวชไม่ว่าใครเขาตามในโลกนี้ไม่ว่าหญิงชายถ้าเข้าสู่โสดาบันแล้วเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าบวชเป็นพระแล้วในภาษาปรมัตถธรรมแต่ถ้าบวชอย่างเอาบุคคลมาบวชเอาคนมาบวชอย่างเงี้ยเขาเรียกสมมุติสงฆ์อยู่ยังมีคนบวชอยู่แต่การบวชที่แท้จริงคือจิตที่เข้าสู่สภาวะศีลสมาธิปัญญาคือโลกุตตรธรรมนะเรียกว่าบวชจิตไม่ใช่อยู่ไปเปล่าประกาศว่าบวชจิตโอ้โหไม่มีทางหรอกบวชจิตโสดาบันนั่นแหละบวชจิตที่แท้จริงนะทุกวันนี้มันบัญญัติศัพท์ใหม่ๆออกมาเยอะเพื่อจะเป็นวาทกรรมเดินจิตบ้างอะไรบ้างนะคุมจิตครอบจิตสารพัดตรวจจิตดูจิตนะอบรมจิตครับเห็นไหมสารพัดเหมือนสมาธิตอนนี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ล่ะ40 50แล้วกรรมฐาน108แล้วตอนนี้นะผลิตวาทกรรมขึ้นมามากๆอ่ะมันก็ฟั่นเผือเป็นม่านบังไปหมดพระสัทธรรมนะมาบวชจริงๆอ่ะไม่ต้องไปบวชจิตหรอกถ้าจะบวชก็การฝึกตัวเองนี่เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญานี่นะนั่นแหละพระโสดาบันถึงเรียกว่าบวชถึงเรียกว่าพระนอกนั้นไม่ใช่อ่ะยังเป็นปุถุชนอยู่มันจะบวชได้ยังไงอ่ะถึงมาบวชเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นพระนะเนี่ยนะเป็นแค่สมมุติสงฆ์นะคำว่าพระในภาษาปรมัตถ์เนี่ยคือพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะเป็นโยมก็บวชแล้วเป็นพระแล้วเห็นไหมพระนางวิสาขาเนี่ยเรียกว่าพระโสดาบันฮะทั้งที่มีผัวมีเมียอยู่นั่นน่ะไม่ต้องไปบอกว่าบวชจิตหรอกนั่นน่ะเป็นพระแล้วนั่นน่ะฮะทุกวันนี้กูเห็นพูดเหลือเกินในตลาดบวชจิตว่างั้นไม่บวชหรอกบวชแต่จิตว่างั้นโอ้โหบวชไปเถอะกูเห็นจากบวชกล้วยบวชชีบวชฟักทองฮะฮะตลกนะครับแล้วโสดาบันนี้มันต้องเป็นยังไงครับหลวงตาโอ้กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยเป็นโอ้จะไปรู้เลยขอให้มีสติแนบอยู่ในลมอย่าเป็นอะไรเลยล่ะดีนะแค่เข้าไปสู่โลกุตระโลกุตระกับโลกียะนี่ต่างกันคือโลกุตระนี่เป็นเองหรือเป็นออโต้ไม่ได้ฝึกมันจะเป็นเองโลกียะนี่ต้องฝึกอยู่มันถึงเสื่อมถ้าไม่ฝึกไม่ทำมันก็ไม่เกิดแต่โลกุตระเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องทำมันเป็นแล้วมันก็จะลันไปเรื่อยๆฮะมันเข้าถึงความเพียรนั่นแหละเป็นอยู่โดยชอบแล้วฮะเห็นไหมมันถึงไม่เสื่อมมันจะเสื่อมได้ไงไม่ได้ทำมันเป็นเองนั่นถึงเรียกว่าโลกุตระถ้าเป็นโสดาบันเข้าถูกกับความเป็นเองแล้วเนี่ยนะโอ้ยสบายไม่ได้สงสัยหรอกไม่ได้หอบคำถามไปถามคนนู้นคนนี้หรอกเดี๋ยวนี้มีโอ้ยหนูเนี่ยปล่อยวางได้แล้วเข้าถึงสนาคามีแล้ว
พอไปเจอก็ไปถามเขาอยู่ตรวจให้หนูที่เชื่อไหมอนาคามีเนี่ยไม่ได้ละกามราคะนะคนที่เป็นพระอนาคามีเต็มภูมิเนี่ยไม่รู้จักกามราคะเลยไม่มีในสันดานท่านเลยท่านจะรู้จักได้ยังไงนะไม่ได้ละนะมันดับสนิทไม่มีหรอกจะไปละมันทำไมอ่ะพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เห็นเกิดดับนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องพระอรหันต์นะกูก็ไม่เคยเป็นหรอกแต่กูจะเล่าให้ฟังพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ตามรู้อะไรแล้วนะจะไปรู้อะไรไม่เกิดแล้วมันจะดับเอาอะไรมาดับฮะแหมพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไม่สูญไปสู่ภพนั้นภพนี้ภพมันสูงสุดรูขี้กูเนี่ยพระอรหันต์อะไรจะมีภพอยู่ถ้ามีภพอยู่จะก็ไม่ใช่พระอรหันต์นะสิฮะพูดออกมาได้พระอรหันต์ท่านไม่มีภพไม่มีตัวตนแล้วจะมีภพได้ยังไงเป็นสุญญตาเป็นอนัตตามันก็ผิดนะอยากพูดก็พูดไม่เป็นแหมพระอรหันต์มีภพอยู่นิพพานชั้นสูงสุดโน่นสวรรค์ชั้นสูงสุดว่างั้นโอ้ไปรวมกันมีแต่พระอรหันต์คงไม่สนุกหรอกไม่มีติ๊กต็อกแหมพูดออกมาได้นิพพานเป็นสวรรค์เป็นภพหนึ่งเนี่ยเป็นปรมาตมันเป็นสัตตทิฏฐิเป็นอัตมันเป็นมิจฉาทิฏฐินิพพานไม่ใช่เมืองสิ่งใดตั้งอยู่ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่ในกฎของใจรักเข้าใจไหมถ้าพระอรหันต์มีอยู่ก็ต้องเสื่อมอะไรก็อยู่ในกฎของใจรักทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้าสู่เป็นพระอรหันต์นี่คือไม่มีพระอรหันต์นั้นมีแต่พระอรหันต์นั้นไม่มีเป็นสุญญตาเป็นอนัตตามันจะมีได้ยังไงท่านไม่ได้เป็นอะไรเพราะไม่มีก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเลยคนที่เป็นพระอรหันต์อยู่แสดงว่ายังเป็นอยู่ยังมีคนเป็นอยู่มันก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาเข้าใจไหมมาค่ะมีคำถามจากคุณหนานผิงนะคะถามว่ากราบขอโอกาสค่ะหลวงตาหนูได้ภาวนาและเกิดความเย็นอยู่ในหัวและเย็นมากและก็เย็นมาตรงกลางกระหม่อมขึ้นมาตรงผิวกระหม่อมคืออะไรคะและควรทำโอ้ยอันนี้ปิติสุดยอดเลยผู้หญิงใช่ไหมกูเรียกอีหนูถ้าเป็นผู้หญิงสุดยอดนี่เหมือนท่อแอร์เลยนะอยู่กลางกระหม่อมเนี่ยนี่ปิติเขาเรียกภาวนาปิติถ้าเจริญขึ้นตัวนี้มันซาไปทั้งตัวนะโอ้โหนะมาสุดยอดมาเฮ้ยกี่นาทีแล้ว48นาทีแล้ว49มีคนดูกูไหมเนี่ยดูเยอะค่ะเกือบ500มาทำไมไม่ถึงพันวะมากลับมาใหม่เอาคนแก่เนาะเมื่อก่อนเป็นมวยขั้นเวลามีคอมเมนต์บอกว่ากราบน้อมสาธุสาธุหลวงตาไขข้อข้องใจได้เลยครับวันนี้เมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับอ้าวท่านถึงรู้ว่าการไม่เกิดไงพระอรหันต์ถึงรู้ว่าไม่เกิดท่านรู้ได้ยังไงก็เพราะท่านเห็นว่าจิตไม่เกิดไม่มีจิตมันไม่เกิดมันสงบมันราบคาบมันเป็นสุญญตาที่มันเกิดเวทนาอยู่คือเวทนาขันเป็นปกติเหมือนคนธรรมดาเนี่ยฮะแต่จิตท่านไม่มีไม่มีอ่ะ
นั่นแหละท่านเห็นการไม่เกิดท่านถึงว่าไม่มีภพมีชาติอีกแล้วสิ้นภพสิ้นสุดแล้วไม่เกิดอีกแล้วคำว่าไม่เกิดอีกแล้วคือไม่เกิดจริงๆนะกูก็อยากพูดเหมือนกันแหละคำว่าไม่เกิดเนี่ยแต่ไม่พูดก็เหมือนเดิมแหละพูดไม่พูดกับถ้ามีค่าเท่าเดิมมันไม่มีคำพูดก็ปกติอยู่นะนะพระอรหันต์โมโหไหมล่ะทำไมยังไม่โมโหก็โมโหเป็นเหมือนเดิมมาแหละแต่ไม่มีเจ้าของโมโหมันก็ผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยมาถ้าไม่โมโหปลากระโถนใส่หัวลูกศิษย์แตกก็มีมีคำถามนะคะถามว่าหลวงตาคะอยากทราบว่าอยากลองฝึกถือเป็นกิเลสไหมคะฮะอยากลองฝึกดูค่ะเป็นกิเลสอยากลองฝึกดูอ้าวอยากเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสหรอกฮะอยากงั้นพระพุทธเจ้าอยากไปหาสอนคนเดินวันละ15โยชน์ก็เป็นกิเลสหมดสิฮะต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยมานะก็ต้องอาศัยความอยากนี่แหละฮะไม่เป็นหรอกนะดีเลยหนูมาฝึกเถอะนี่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศนะมีคอมเมนต์มาบอกว่าหลวงตากลับมาใหม่พร้อมหมัดฮุกจุกทุกคำสอนครับฮะแล้วกูก็เป็นอย่างเงี้ยละพระสาริตมาเออ FC กูมีแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันดีถือป้ายไฟเลยเอาวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแค่เย็บๆนะพรุ่งนี้กูว่าจะไปนั่งเก้าอี้ดีกว่ากูขี้เกียจนั่งแบบนี้แล้วนั่งเก้าอี้พูดอยู่ตามหินผาเอาไปก็ฟังอาจารย์ตะวันต่อเทศต่อนะอาจารย์ตะวันจะชอบเทศดีนะอาจารย์ตะวันนะไม่เหมือนหลวงตานะหลวงตาเป็นพูดไปตามนั่นอาจารย์ตะวันนั้นพูดเพราะอาจารย์ตะวันวัดถ้ำแจ้งนะลำปางท่านก็พูดตอนหลังจากหลวงตาเนี่ยท่านก็ต่อเลยนะเป็นพระหนุ่มไฟแรงนะแต่หน้าตาสู้กูไม่ได้ เหลื่อมกันอยู่นิดๆขออนุญาตครับหลวงตาพอดีมีคำถามเหลือหนึ่งคำถามอยู่ครับเอาตอบได้ตอบได้ครับขอโอกาสค่ะที่เขาบอกว่าบวชให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วได้บุญจริงไหมคะไม่ได้หรอกแหมตายแล้วจะให้คนอื่นบวชให้ทำไมไม่ได้หรอกคนบวชแล้วได้แหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ฮะการบวชจูงนี่ต้องบวชตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายจูงพ่อแม่เข้าวัดไม่ใช่จูงตอนตายหรอกไม่จูงเข้าไปมันก็เข้าไปมันไม่รู้เรื่องหรอกตายแล้วฮะมันเป็นประเพณีเฉยๆไม่ใช่ศาสนาฮะการที่จะจูงพ่อแม่เข้าวัดจูงลูกเข้าวัดเนี่ยต้องบวชก่อนที่เขายังไม่ตายให้เขาเข้าวัดนะนั่นแหละเขาเรียกบวชจูงนะในภาษาไม่ใช่ไปบวชจูงโอ้โหใส่โลงแล้วจูงเข้ามาไม่มีประโยชน์หรอกนะเอาละแค่นี้พอแล้วให้ข้ากันเทศไว้โมโหกูถามมาเลยนะเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกกูก็พูดไปงั้นแหละเดี๋ยวคุณอาจารย์ค่ากันเทศนะคะมีแม่ชีหน่อย500มีคุณตั๊ก300มีคุณชัดสวง300ค่ะวันนี้แล้วก็มีพี่น็อต100บาทค่ะ 1,000 ค่ะโอ้ไม่ยิงกัน 5,000 เลยเหรอโอ้โอ้แสดงว่ากูได้กูเทศแม่งอีกไหมเพื่อได้อีกสัก 5,000 นะวันนี้สาธุ
อ้าวโอ้กูได้เยอะเลยเว้ยมาเอาแค่นี้ก่อนเว้ยสาธุ